คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์ทันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรม
คุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่เลวทรามส่วนสิ่งที่ไม่งามทรามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจจารณาเรียกสุตะอินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ108ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นสิ่งเห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นแต่ขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายบรรยายเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่เอาหลักในพระไตรปิฎกมาอ่านสู่กันฟัง
แล้วก็เสริมใจความเล็กๆน้อยๆเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมนะเวลา18:40โดยประมาณไปจนถึง19:10เป็นประจำทุกวันเว้นวันพระหน่อยเว้นวันพระขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพในตอนเย็นและร่วมกันทำวัดสวดมนต์เย็นและทำสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานดังที่ปานาธรรมาสไว้คือการทำจิตให้สงบเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดการบรรลุธรรมตามความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านไปเรียกว่าเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยใจแต่การบรรยายนี้เป็นส่วนของวิปัสสนาคือส่วนของการปฏิบัติวิปัสสนาได้แก่การพิจารณาสภาวะธรรมหัวข้อธรรมต่างๆสภาวะธรรมหัวข้อธรรมต่างๆที่มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ตรัสปรารภเรื่องของการปฏิบัติทำกรรมฐานโดยเฉพาะปฏิบัติทำกรรมฐานและมีหนังสือพุทธวจนะของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์และคณะจัดทำเป็นชุดหมวดธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือพุทธวจนะ วันในที่นี้ด้วยคือมีจะเลือกเอาแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นของคนอื่นเป็นพระเถระพระเถรีทั้งหลายเถระคาถาเถรีคาถาไม่เอาพระเกจิอาจารย์หรืออัฏฐกถาจารย์ดีกาจารย์อนุดีกาจารย์เกจิทั้งหลายที่กล่าวไว้เขียนกันไว้นะไม่เอาเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นอย่างวันนี้วันนี้เป็นเรื่องอะไรการเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐินะที่ละสักกายทิฏฐิไม่ละชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได้คือสักกายทิฏฐิใน
สังโยชน์ข้อที่หนึ่งที่จะเป็นพระโสดาบันโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลตระสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสในที่นี้บอกว่าการเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได้มาในสลายตนวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า185ข้อที่255พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐนะ นี่ก็มีใจความว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้รู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละสักกายทิฏฐิได้ภิกษุบุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุโดยความเป็นทุกข์ซึ่งจะละสักกายทิฏฐิได้นี่เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้อันนี้ก็คือหมวดธาตุ18เป็นหลักแล้วก็เสริมในเรื่องของเวทนา3เข้ามาเวทนา3เวทนานี่ก็อยู่ในขันห้าขันห้าคือ1รูป2เวทนา3สัญญา3 4สังขาร5วิญญาณเลยนะในขันห้าเนี่ยมีคำว่าเวทนาอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ข้อที่2อีกเหมือนกันกายเวทนาจิตธรรมเวทนาเป็นข้อที่2ให้พิจารณากันในที่นี้มาพิจารณาเป็นวิปัสสนารมณ์เนี่ยก็เอาเวทนาในขันห้าซึ่งอยู่ในหมวดที่หนึ่งข้อที่สองหมวดที่หนึ่งข้อที่สองของวิปัสสนารมณ์ก็ได้แก่เวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าในที่นี้เอาเวทนาสามมาเวทนา3สุขทุกข์แล้วก็อทุกขมะสุขะเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ที่ความรู้สึกที่ว่าไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เป็นกลางกลางแล้วก็มีในหมวดของปฏิจจสมุปบาทคือผัสสะผัสสะนี่อยู่ในข้อที่6เดี๋ยวก่อนอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปนามรูปแล้วก็ผัสสะโอข้อที่5ข้อที่5คู่ที่5ในปฏิจจสมุปบาทคือผัสสะนะคือสลายตนะนี่อายตนะสลายตนะอายตนะ6เนี่ยทำให้เกิดผัสสะ
แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยนะจะลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดผัสสะยังไงคือสัมผัสกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของหรือโผฏฐัพพะนะโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจหรือความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ย6อย่างนี้มาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรียกว่าผัสสะตัวนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาสุขทุกข์แล้วเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้นะอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะเป็นชุดที่หนึ่งเป็นชุดที่หนึ่งยังไงในธาตุ18เนี่ยมีอยู่6ชุดสืบเนื่องจากหมวดที่3หมวดที่2ขออภัยหมวดที่2ของวิปัสสนาเนี่ยอายตนะ12เนี่ยมาสัมผัสกันสัมผัสกันเสร็จแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาภายในเรียกว่าวิญญาณเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุนี่คือจักขุธาตุธาตุคือตาเนี่ยนะคือประสาทตานะมันจะหมายถึงลูกตาประสาทตาเราเนี่ยกระทบนะหรือสัมผัสกับรูปประธาตุรูปต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีเป็นเสียงก็ถือว่าเป็นรูปนะเป็นสีที่เรามองเห็นเนี่ยถือว่าเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองหลอดไฟอย่างนี้นะโดยเฉพาะธาตุดินเนี่ยที่มันเป็นของแข็งเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยสิ่งของต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นธาตุดินหมดนะเป็นของแข็งถูกต้องได้จับต้องได้มองเห็นได้สีนั้นสีนี้สีเหลืองสีแดงสีขาวแสงสว่างที่เรามองเห็นแสงสว่างเข้าตาของเรามาเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโผฏฐัพพะเป็นโผฏฐัพพะเป็นอายตนะภายนอกเข้ามากระทบตาชุดที่หนึ่งตารูปวิญญาณในชุดที่หนึ่งเกิดความรู้ขึ้นในภายในเรียกว่าจักขุวิญญาณคือรู้แจ้งผ่านทางตาเนื่องจากตาได้ไปกระทบกับรูปสามธาตุมารวมกันเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองสามสี่ห้าหกก็คือเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกหรือสัมผัสกับจมูกรสมาสัมผัสกับลิ้นสิ่งของต่างๆหรือโผฏฐัพพะเนี่ยมากระทบกับกายของเรากระทบกับทางเนื้อทางหนังของเราแล้วก็สุดท้ายความคิดที่เกิดขึ้นในใจก็คือมันมากระทบกับใจเป็นธรรมะธรรมารมณ์ กระทบกับใจเกิดความรู้ขึ้นนะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าโสตะวิญญาณปานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนี่ชุดที่2 3 4 5 6ชุดที่2ก็หูกับเสียงเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณคือเกิดความรู้แจ้งผ่านทางหูหรือประสาทหูนะคานะธาตุกับคันธาตุธาตุกลิ่นสองธาตุนี้มารวมกันสัมผัสกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นภายในว่าเอ้ยนี่มันเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรยังไงเนี่ยรู้แจ้งภายในผ่านทางจมูกประสาทจมูก
เรียกว่าฆานวิญญาณเนี่ยชุดที่3ต่อไปชุดที่4กลิ่นรสชาติของอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรมากระทบกับลิ้นของเราเกิดความรู้ขึ้นภายในเรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเกิดขึ้นเป็นชุดที่4ก็คือชิวหาวิญญาณคือรู้แจ้งทางลิ้นประสาทลิ้นเราที่กระทบกับอาหารเนี่ยนะชุดที่4อีก3ชุดที่5กายของเราเนี่ยกระทบกับสิ่งของต่างๆรวมทั้งความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งทั้งหลายที่มากระทบที่มากระทบใจของเราที่มากระทบใจของเราเนี่ยเดี๋ยวกระทบกายของเราทางเนื้อทางหนังความอ่อนความแข็งต่างๆเกิดความรู้ขึ้นภายในจิตใจของเราเรียกว่ากายวิญญาณคือรู้แจ้งผ่านทางกายชุดที่5เอาชุดที่6ใจมโนกับธรรมะคืออารมณ์เขาเรียกธรรมารมณ์หรือความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจของเราความคิดมากระทบกับใจ เกิดความรู้แจ้งขึ้นว่านี่มันคิดเรื่องอะไรคิดในอดีตคิดในปัจจุบันคิดในอนาคตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเรียกว่ามโนวิญญาณคือความรู้แจ้งเกิดขึ้นทางใจนี่ชุดสุดท้ายชุดที่6รวมแล้วเป็น18เขาเรียกว่าธาตุ18อารมณ์ในวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนาคือปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เนี่ยอาศัยหมวดธรรมถึง3หมวดนะหมวดธาตุ18นี่หมวดหนึ่งแล้วก็หมวดเวทนาอีกหมวดหนึ่งหมวดปฏิจจสมุปบาทคือการผัดข้อผัดหัวข้อเรียกว่าผัสสะอีกหมวดหนึ่งมารวมกันแล้วมารวมกัน3อย่างเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าธาตุ18ภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยก็ต้องพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพทั้ง3อย่างนี้ว่าเป็นทุกข์ที่ผ่านมาเรามีว่าไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแต่ว่าคราวนี้เป็นทุกข์ก็คือว่าวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมด73ข้อเนี่ยนะเนี่ยไม่ว่าจะหมวดไหน 2-3 หมวดที่ว่าเนี่ยได้สรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้เราสรุปลงเป็นทุกข์ตัวนี้เป็นนัยยะที่2เราสรุปลงว่ามันเป็นทุกข์นะเราก็สามารถที่จะละสักกายทิฏฐิคือการถือตัวถือตนเราได้นี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนนี่เอาแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลาขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร